คือผมเป็นช่างภาพอาชีพคนหนึ่งแล้วก็ช่วง3ปีหลังเนี่ยผมเริ่มจัดแสดงงานเอ็กซิบิชันที่เป็นงานล่าสุดที่เป็นเอ็กซิบิชันครั้งที่6ของผมชื่องานสปิริตออฟสนามหลวงทำไมถึงต้องเป็นสปิริตออฟสนามหลวงเนื่องจากว่าสนามหลวงเนี่ยเขาปิดพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วผมเลยจัดงานแสดงนี้ขึ้นมาอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแรกแต่ว่าไอความหมายของคำว่าสปิริตออฟสนามหลวงมันอยู่ตรงที่ว่าการปิดพื้นที่เนี่ยผมรู้สึกของส่วนตัวเองว่ามันทำให้วิถีชีวิตเดิมของสนามหลวงเนี่ยมันหายไปงานนี้ผมถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นอายุ20ปีตั้งแต่เริ่มถ่ายรูปเลยฮะแล้วก็ผมก็พอผมเสร็จจากเรียนหรือว่าทำงานประจำเนี่ยผมก็จะออกมาเดินเก็บภาพพวกนี้ซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าตรงไหนบ้างที่เขาจะปิดผมมีรูปพวกนี้เยอะผมก็เลยคัดรูปที่ผมชอบเนี่ยมาแสดงอยากให้คนรุ่นหลังหรือว่าน้องๆรุ่นหลังหรือคนที่เคยสัมผัสชีวิตตรงนี้ที่อายุแบบรุ่นผมหรือเลยผมไปเนี่ยได้หัวระลึกถึงกันบ้างถึงบรรยากาศเก่าๆภาพที่คุณจะเห็นเนี่ยในงานแสดงผมอ่ะมันคือรายละเอียดชีวิตของคนหลายๆแบบที่เคยอยู่ที่นี่หลายคนเขาใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจนเย็นคือไม่ได้แบบไปกลับหรืออะไรเงี้ยที่นี่เหมือนเป็นบ้านของเขาผมอยากให้ทุกหลายๆคนสังเกตรายละเอียดของชีวิตหลายๆชีวิตที่เราอาจจะมองข้ามหรือเราไม่อยากที่จะมองแต่ว่ามันมีอยู่อย่าพึ่งมองแต่เปลือกแล้วปฏิเสธหรือพยายามทำอะไรก็ตามเพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงคือไล่พวกเขาออกไปผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่เหมือนเป็นสังคมแก้ปัญหาปากหน้าเหมือนสังคมดัดจริตอ่ะ